สามธรรมะเทศแบบทำนองสารพันยกถาหรือว่าเทศแหล่อีสานขันว่าภาษาทางการกับว่าเทศแบบปุคคลาธิฐานว่าสันการยกบุคคลไปติดตั้งสมมุติให้กันและกันผู้นั้นเป็นนางเอกเด้อผู้นี้เป็นตกโกงเด้อเนาะตั้งแต่กี่แต่ก่อนว่าสมมุตินี่ก็สิเฮ็ดคือเก่าติเนาะผู้ลังคนบัดว่าโอ้ยมานั่นแหละแท้ว่าสันมาว่าแวะแวะแท้จีบข้าวต้มตึกหน้าผากเอาดอกผัดเจว่าน้อยแม่เนาะอย่าฝ่าเด้ออดเอาเต้เอาเมื่อนี้เสนอให้ฟังมีอยู่สองเรื่องเลือกเอาได้แม่เด้อสองเรื่องก็เลือกเอาก็สิเป็นเรื่องเก่าๆดอกเพราะว่าพระอาจารย์ผู้ใดแต่งเทศเพิ่นก็ได้มรณภาพแล้วหลวงพ่อท่องเพชรพ่อกวีก็คือสิมีแต่เรื่องเก่าๆมานำเสนอก็ถือว่าฟังเอาธรรมะฟังเอาคติสอนใจเนาะแรงเง่าเตียงเทศเรื่องแรงเง่าวะจันบ่ได้แล้วแรงเง่าเนาะได้แต่นั่งเสือป่าไปซะแล้วจังใดเอาเสนอจากสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งผู้หักได้กินหนังผู้สร้างได้กินกระดูกเรื่องที่สองนั่งหมาขาวเอานั่งหมาขาวหันละเอานั่งหมาขาวกับนั่งหมาขาวก่อนจิตเทศเตะเอาผู้ใดเอานั่งหมาขาวยกมือขึ้นฉันเอาผู้ใดเอาผู้หักกินหนังผู้สร้างกินดูตั้งหลังกับมีว่าฉันเอาเป็นว่าเรื่องผู้หักน้อยแม่เนาะเอาประชาธิปไตยเอาเสียงส่วนหลายสิว่าจังใดบ่ทั้งหน้าทั้งหลังเพิ่นว่าผู้ฮักว่าซั่นเอาหยังก็เอาดอกว่าติเอาน้ำกันละเนาะกฐินมื้อนี้อย่าให้ผิดกันท้องบ่รัดดอกท่านบ่จำเป็นเอาก่อนสิเทศตั้งแต่2ธรรมาสขึ้นไปต้องหันไปสมุสมัญญาฉันทานุมัติซึ่งกันและกันเพราะว่าสิง่ายต่อพระพุทธเทศโยมผู้ฟังก็สิได้เข้าอกเข้าใจจับพระคุณแต่ละธรรมาชื่อเสียงเรียงนามว่าจังใดสังกัดวัดว่าอารามอยู่ใสเนาะปุรโตธรรมสาสเนนิสินังสมนามิจะขอหันไปสมมติสมัญญาฉันทานุมัติพระเดชพระคุณเจ้าธรรมาชเบื้องหน้าของอาตมาภาพพูนธรรมาชไกลๆพระเดชพระคุณเจ้าธรรมาชนั่นก็มีชื่อเสียงเรียงนามตามบวรทางพระพุทธศาสนาก็คือพระอาจารย์จำปีวิจิตโตหรือว่าพระอาจารย์จำปีน้อยหยาดน้ำตาเมื่อนี้เพิ่นก็เอิ้นเนาะจักสิหยาดหรือบ่หยาดก็ฟังเบิ่งได้เมื่อนี้เด้อสังกัดวัดว่าอารามอยู่วัดสุราไร่บ้านเมือดเอตำบลปะคู่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีในเมื่อนี้เทศเรื่องพวกกินหนังผู้สร้างได้กินกระดูกสมมุติในพระเดชพระคุณรับตำแหน่งแสดงในนาทีเป็นแม่ตุลุนีในท้องเรื่องผู้หักได้กินหนังผู้สร้างได้กินกระดูกก็ขอราตนาพระเดชพระคุณเทศสู่พ่อแม่ออกฟังไปจนจบปุละขน่อยเอาล่ะขันสมมติธรรมาสนั้นแลว่ามะโตธรรมสาสเนนิสินังสมรามิจะขอหันไปสมมติสมัญญาฉันทานุมัติพระเดชพระคุณเจ้าธรรมาสด้านซ้ายมือของอาตมาภาพทั้งซ้ายมือทั้งประตูบ้านพิละเพราะนั้นก็มีชื่อเสียงเรียงนามตามบวรทางพระพุทธศาสนาก็คือพระอาจารย์ท่องใสรัตนวันโนหรือว่าพระอาจารย์ท่องใสหน่อยเสียงเสน่ห์มุนีเพิ่นก็ว่าดอกว่าสังกัดวัดว่าอารามอายุบ้านดงแค้นตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีในมื้อนี้เทศเรื่องพวกได้กินหนังผู้สร้างได้กินกระดูกสมมุติให้เพิ่นรับตำแหน่งแสดงในหน้าที่เป็นพระเอกในท้องเรื่องในมื้อนี้ชื่อว่าเมธียะวสันทองก็ขออาราธนาพระเดชพระคุณเทศสู่พ่อแม่ออกฟังไปจนจบพุ่นละขะน้อยเอาล่ะบัดนี้ขันสมมุติ2ธรรมานั้นแล้วเสยเมวะหังอัตตนังสมนามิสำหรับโตของอาตมาภาพเป็นผู้มีปัญญาหน่อยถอยปัญญาลงปวงปัญญาไว้
เสียงกับบอดีสู่เพิ่นดอกอีแม่มือนี่ซื้อเสียงเลี้ยงน้ำว่าจังไดสังกัดวัดว่าล่ามอยู่ใสกับสิบท่านได้บอกบรรดาผู้ขาเทศบอดีย่านพวกเจ้านำไปได้อยู่วัดจันดอกอันใดเมื่อนี้สมมติให้เจ้าของรับตำแหน่งแสดงในหน้าที่เป็นพระวดีเป็นพระวดีลูกสาวของแม่ตุลุนีเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะเว้าไปหลายไล่ไปหน้าเปิดผู้ใหม่ค่ำเว้าผ่านแห่งหลายว่าซั่นว่าเสียงดีบ่ดีกับฟังเบิ่งผู้เทศก็พออยากน้ำตาแตกพุ่นละแต่ว่าไทแขกก็พออยากแบกกะตาหมากนี้บุญเฮาได้บ่หาลังเทียก็ได้บัดนี้หันมาเข่าในนี้ท่านตามทองเรืองคุณยมเอ๋ยพระเดียงกรอนบอนสียงลุ่งป่าให้คอยฟังในฉากแรกพบกับแม่ตุลุนีเพิ่นสิมีคำจาสิวาไปจังใดนั่นหันมาฟังทั้งพี่ตุลุนีเพิ่นสิวาเตือนบังดูอาจารย์เจ้ากระยมเท่าเพื่อรับฟังซะแล้วนิมนต์บัดนี้ขะหน่อยนวโรโอกาสบัดนี้อัตมาภาพได้รับแล้วซึ่งญาจนกรรมกรรมสมุติสมัญญาฉันทานุมัติจากพระคุณเจ้าธรรมาทโน้นผลเดออีเมผู้คุ้มผ่าสีเหลืองเหลืองซึ่งเป็นได้ว่าอานิสงส์การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลองค์มหากฐินนามในทางพระพุทธศาสนาของเพิ่นก็มีว่าพระอาจารย์ชย่าน้อยซึ่งเพิ่นจำวัดจำว่าอยู่วัดโพสีบ้านกุดดอกคำตำบลโพสีสำราญอำเภอโนนศาสตร์จังหวัดอุดรธานีมาเมื่อนี้เพิ่นโยมโนนโอนตำแหน่งเจ้าหัวหนุกหัวร้านรับหน้าที่ เป็นแม่แม่กับว่าแม่ธรรมดาเป็นแม่ใหม่ฮะนี่คือสีมีหลายใหม่อยู่ที่เนาะนั่งอยู่นี่เมืองกันได้ย้ายเฮามื้อนี้เด้อตุลูนี่เล่าหักเป็นแม่ใหม่กว่าเล่าไตนี้จากเล่าหักเลี้ยงลูกน้อยมาได้พร้อมกันผู้ใหญ่นั้นชื่อว่าเมธิยะล่องลงมาภาวดีลูกยิ่งคนน้องเมืองกันเด้อมื้อนี้เด้อเนาะการเทศสิเป็นจังได๋นั้นก็ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายให้สดับรับฟังเรื่องพวกได้กินหนังสืบต่อไปสามาตาฝ่ายว่ามารดาของลูกชายและลูกสาวเมื่อสมความมุ่งมากมาดปรารถนาทั้งลูกชายและลูกสาวต่างก็มีครอบครัวแล้วก็ไม่แคล้วจะเป็นห่วงเพราะสมบัติทั้งปวงยังไม่แบ่งให้ใครเอกัตถิวสังคัญโยมานวันหนึ่งทางมารดาจึงเรียกลูกทั้งสองออกมาเข้าสู่ที่ใกล้แล้วจึงออกเอ่ยเผยวาจาว่านี่ล่ะเมธิยภาวดีเอ้ยเดี๋ยวนี้แม่หักเฒ่าแก่แล้วแห้งกระอ่อนกำลังหลดอดมาฟังมันดาสิสั่งสอนว่อนตาลให้พากันหวนหูคุณโน่ของพ่อแม่มัดแล้วบ่พากันแก่มันสิยุ่งบุญไหว้เด้เมธยภาวดีเอ้ยเจ้าเฮ็ดหยังอยู่เนาะลูกหลาภาวดีสาภาวดีปณะฝ่ายว่าภาวดีฟังวจีของมันดาเอ้ยบอกว่าให้รู้คนอย่าทำวุ่นในภายหลังเรื่องคุณนางไม่สนใจอยากจะได้แต่มรดกจึงหยิบยกเอาเรื่องราวขึ้นมากล่าวกับมารดาของตนเองออกไปว่าอันนี้ล่ะแม่เอ้ยแม่นเอิ้นลูกอีหยังตั้งแต่เช้าแต่เช้าเทขอกำลังฮ้อนแซ่บๆอยู่กับมันควรลูกแต่เช้าเทก็เจ้าก็บ่เมืองตะเว้นจักเทียตีเดียวนี่เจ้าก็ปิดตั้งแต่หน้าต่างนวลมันก็มืดนั่นตั้วแต่เช้าจังได๋เจ้าก็ออกมาเมืองในเปียงลูกหลาเอ้ยภาวะดีอ้าวมันสวยแล้วสติเดี๋ยวนี้แม่สวยก็สวยเดี๋ยวน้องมัดสิได้บายพ่อแห้งเนาะตัวนี้เจ้าไปเฮ็ดหยังมาเจ้าจะไปนอนคัดนอนแน่แต่ลูกหลาอันควันภาวะดีไปซอยงานเพิ่นเบิดขึ้นเอารถตั้วมาขึ้นงานนี่หยังลูกหลาคนบ้านพ่อใหญ่ชูเทพผุ่นบุญกฐินซะเด้งานบุญกฐินธรรมดาแล้วลูกหลาเอ้ยไปซอยการซอยงานเพิ่นเฮ็ดบุญกฐินกัดได้บุญกุศลน้ำเพิ่นนั่นล่ะเฮาบ่มีทุนนาทรัพย์เฮาก็ปล่อยซอยเหือซอยแห้งซอยกำลังใจกำลังแห้งกำลังซับเฮานี่ล่ะลูกหล่าเอ้ยมันก็ธรรมดาล่ะเว้ยบ่ว่าแต่กำลังแห้งล่ะอีแม่ภาวดีซอยเบิดซอยกินซอยอยู่มื้อนั้นล่ะสิซอยกินซอยอยู่พ่อแม่นบ่เออเจ้าก็ไปเบิ่งแน่เป็นหยัง2โลผุดตัวฝ่ามาในตู้เย็นแม่นหยัง2โลอันเนี้ยหมูซั่นเด้ปาดโถอัน2โลนี่จะของปั่นเพิ่นแบ่งให้สันติลูกหล่าเอ้ยอ้าวเพิ่นก็แบ่งให้อยู่โลนึงอีกโลนึงข่อยก็แบ่งอ้าวสร้างปันนั่นแท้ฮะนี่
อ้าวพาวาดีเอ้ยแม่ขั้วมันมีจักคนละหั่นแม่ขั้วกับเก่าคนนี่ล่ะอีแม่เนี่ยอยู่ในขั้วก็บ่หมดพอดีเดี๋ยวแม่ขั้วแบ่งเอาบ่ได้สร้างว่าตั้งแต่ข่อยได้ฮั่วว่าเป็นหยังดอกมื้อนี่อะเจ้าเอิ้นเอิ้นลูกเอิ้นเต้ามามื้อนี่มีหยังสิเว้านำก่อนเด้อเนี่ยบ่มีอีหยังดอกลูกล่ะเอ้ยแม่ก็อยากสั่งอยากสอนแม่นี่หักเฒ่าแก่แล้วแห้งเก่าอ่อนกำลังลดลูกล่ะเอ้ยเป็นคนนั่งใกล้ฟังนั่งเป็นไม่ใกล้ฟังนั่งใกล้ห่วยพอแห้งเหล่าแม่ก็อยากสั่งอยากสอนย่านลูกย่านเต่าบ่หูจักบุญจักคุณของพ่อของแม่สั่นดอกลูกล่ะอ้าวเจ้าสิมาเว้าอีหยังเรื่องสั่งเรื่องสอนเด้อเนี่ยเจ้าคือว่าเว้าเรื่องอื่นแน่ก่อนเด้อนี่แม่เว้าเรื่องหยังเรื่องอันว่าเรื่องสิแบ่งงุ่นแบ่งมั่งพูดเป็นหยังเด้อเนี่ยแบ่งงุ่นแบ่งมั่งอีหยังเฮาก็มี3คนพี่น้องเจ้ากับเมธียะตอนนั้นกับแม่ตอนนั้นมันสิไปทั้งได้อันมุ่นมั่งสังขยาลูกล่ะอ้าวอย่างใดก็คือว่าเดี๋ยวนี้นั่นอันภาวดีว่าภาวดีก็ได้ผัวแล้วไอ้เมธียะก็ได้เมียมาแล้วคอยว่าหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ก็แบ่งให้ลูกให้เต้าได้ไปอยู่ไปสร้างซะตั่วไปอยู่ไปสร้างอยู่นั่นล่ะภาวดีเดี๋ยวนี้อื้ออันแม่นี่คืออยากแบ่งอยู่แต่ว่าใจนึงน่ะบ่คิดที่อยากแบ่งให้ผู้ใดซะเด้อเดี๋ยวนี้แต่ว่าแม่บ่ทันได้เสียใจซะเด้อลูกหลานบ่ได้เสียใจผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่ได้เสียใจผัวเจ้านั่นแหละบักเสียงแสงนั่นอ้าวมันสิมาเกี่ยวหยังกับบักเสียงแสงบัดน่ะบ่เกี่ยวจังได๋ตื่นตามาเช้าแม่นบ่ตื่นตั้งแต่ดึกๆแม่ว่าแม่นสิออกไปให้ไปนาอื้อพูดมันเข้าไปคอกไก่ผู้ตัวไก่ตัวใดดีไก่ตัวใดเก่งมันเอามันอาบน้ําอาบน้ำเอาไปขังชุ่มตากแดดไว้บัดนี้ขังชุ่มตากแดดไว้เจ้าของจักไปทางไหนบัดฮู้บ่ล้างขาข้าเจ้าพุ่นเห็นบ่ไปนั่งหัวซุ่มกันอยู่พุ่นอ้าวอีแม่มันก็ธรรมดานั่นตั่วข้าเจ้าก็ไปสังคมเออมันก็สังคมอยู่นั่นล่ะลูกล่ะเอ้ยนี่ล่ะแม่บ่ท่านได้เสียใจผู้ใดบ่ท่านได้อยากปั่นอยากแบ่งแต่ว่าแม่สิแบ่งอยู่ดอกลูกล่ะเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่อยากสั่งอยากสอนย่านเจ้านี่บ่ฮู้จักคุณโนคุณนั่งศาสเอาผัวมาแม่ก็บ่ได้ค่าดองพ่อบาทเจ้าทั้งสิมาอยากได้คักแท้ภาวะดีเอาล่ะอีแม่เอ้ยจะมีแนวใดอยู่ในจิตในใจเจ้าก็เว้าออกมาเบิ่งเป็นหยังสาเหตุหยังเจ้าสิแบ่งบ่ได้เจ้าก็เว้าออกมาเบิ่งจะได้เด้อนี่แม่อ้าวสาเหตุที่แม่แบ่งบ่ได้ก็ฟังเด้อภาวะดีแม่สิสั่งสิสอนอันคุณโน่คุณนั่งคุณของพ่อของแม่ให้เจ้าชื่อเจ้าจำเอาหาเจ้าออกเป็นครอบเป็นครัวลูกเต้าใหญ่ขึ้นมากก็สิพ่อได้สั่งได้สอนมีความรู้ติดตัวไปอันคุณของพ่อของแม่นั่นลูกคำท่านหลังควางกันวีติฝากไว้ผลงานเขียนเจ้าไม่มือรอคุณว่ายยัวสมือกะย้อนว่ามุนมังอันพวกได้กินนางสีเม้นกิ่งเหลมไอผู้พอใจเอาให้แต่คิดไปก็คิดตัวลูกคำเอ้ยผู้สั่งกินดอกเดียวเกินกลางผัดขาดคองจานทองเพชรบ้านแข็งคอย่อผลเหตุมากายายปากปัญญายกาติธรรมเทศนาไก่อ่างแม่สองตัวพัวม่วงกังเอาม่วนมังเอามากลมเจ้าหลานรับหน้าที่แม่เลี้ยงสืบเผยก่อกองกันดีเอ
ตัวครวญนี้หน้าที่แม่เว้าตัวอ่อนทั้งสองต่างก็มีคู่ครองเป็นฝั่งฝาทั้งสองกรรมรวกสาวจำมันได้เอามูลมังออกมาแบ่งเว้าแต่คำแข็งแข็งอยากย้อนความอยากได้ไม่ยุ่งกับว่าปานนอนละอยู่บ้านกายเปลี่ยนบ้านปิดกับอ่านยังคอยาวกาวผ้าเสียงามขวากน้ำมาทันตุ่มคู่เป็นคู่แรงเป็นแรงหัวจริงแข็งว่ากายเปลี่ยนหัวคาลูกคำเอ้ยอันนาทีมันดาอีกปีดายังว่าอ่างแม่นไผสร้างดอกแบ่งปานพังว่าดีเอ้ยสมพังจันเจ้าจังจานอย่าเฝ้าบันดอกคอมซ่อมอาการเจ้าของเองอย่าตีตนไปก่อนใครความในใจของเจ้าเสียหลือกะบังเมนโอ้ยอื่นว่าพื้นดินแกนอันฝนตกหยาดย่อยมันผิดเพี้ยนไว้หิดคองพี่เปลี่ยนพี่น้องเปลี่ยนน้องฟังแม่ก่อนจะดันหลายอยากได้มุนมันบ่ตายอย่าห่อนหุ่นไปเลยนะคุณบิดามันดานั้นฟังมันดาเสียว่าวตัวโอ้ยเจ้าท่านรู้แล้วบ่แต่พี่ชายยังมอนอย่ามาฟ้อนตั้งแต่ตัวนาทีผู้มีหามนาทีสักกุณอาศัยสุนมีอายังเว้ากันยังบางบางลูกเต้าหาพ่อแม่หาเจ้าท่านหูแล้วไปนั่งข้อหนึ่งนั้นขอให้พวกเจ้าต่างเรียงตอบสนองผู้ได้แก่ตัวบิดาเอกทั้งมันดาอย่าได้ไปอันใดช่วงข้อสองกีดทั้งปวงให้เจ้าพารอกันช่วยสองเกยอบอุ่นก่อที่สามให้ดำร้องวงสกุลยายคุณน้อยหยับจำจำไว้อย่าสิ้นลายขอทิ้งเสียทรัพย์สมบัติเพิ่นในอย่าใส่ใจกายกินทรัพย์ในดินสินในเฮือนให้มันเพียนดอกเก็บเมียนข้อหานั้นยามเปลี่ยนวิญญาณขึ้นคงมอละนังขึ้นบ้านกังวลโอ้ยขอให้พวกลูกเต่าทำบุญสร้างดอกแตงข้าเงินเพื่อนปันให้ข้ามวลมัง
ขึ้นปั่นแดงภาวาเรียแม่บ่แบงพ่อแดงเฮเลือนคำที่แม่เอื้อนเตือนจะหาหายเจือเอาแล้วละน้ำลูกแม่หนึ่งนั้นขอให้พวกเจ้าตั้งเรียงตอบสนองผู้ได้แก่โตบิดาเอกกับทั้งมันดายาดาไปอันใดจัวข้อสองนั้นกิจทั้งปวงให้เจ้าพากันช่วยสองเครือให้อบอุ่นข้อที่สามไม่ดำร่งวงสกุลใหญ่คนหยับยำจำไวยาสไรข้อที่สี่ทรัพย์สมบัติเพื่อนในอย่าใส่ใจขายกินทรัพย์ในดินสินในเฮือนในมันเพี้ยนเก็บเมียนข้อหานั้นน้ำเพื่อนเวียนขึ้นโคงหม้อละนั้งขึ้นบ้านเก่าขอให้พวกลูกเต่าทำบุญสร้างแต่งหาใจในว่าผ้าวะดีโอ้เจ้าก็ว่าแห้งประกาศจืนเบิดเนาะห้องมันปันนี่แหละตั้งแต่ห้องจนเอ็นข้อพึ่งดังพึ่งปันนี่มันก็บ่จื้อบ่จำอยู่มันยังมาเถียงแม่แกะๆด้วยอ้าวผ้าวะดีก็จื้อได้เบิดส่วนส่วนแนวนั่นแหละอีแม่จะสิมาเว้าอีหยังอะขอก็ยังว่าเว้าเรื่องสิแบ่งมุ่นแบ่งมั่งเดี๋ยวนี้นั่นเจ้าก็เปรียบคือจังไม่ใกล้ฟังนั่งใกล้หวยจักสิงไหวมื้อใดปัญหาเจ้าตายมากเหมือนอื่นผู้ใดสิมาแบ่งให้คอยสันดอกก็ขึ้นยากสิไปฟ้องผีสันได้เดี๋ยวนี้เฝ้าอยู่เดี๋ยวนี้ข้าแม่ตายมันสิไปฟ้องผีมันสิปันกันยากยากสันตัวไอ้กับน้องตีกันผู้ใดสิบอกให้เด้อจะก็ว่าตายง่ายเด้อบ่ฮู้จักเข้าจังโกสิภาวะดีเอ้ยอย่าจะไว้หลายลิ้นอย่าจะคั่นหลายปากหามันขึ้นยากขึ้นมานี่เจ้าสิบ่ได้หยังจักแก้วเดี๋ยวภาวะดีอ้าวบ่ได้จักแนวจะเชื่อไปผู้ใดคั่นบ่ให้ลูกให้เต้ามันฮอดย่ามฮอดการฮอดเวลาแล้วก็แบ่งใจแม่เอ้ยจะสิแพงไปเฮ็ดหยังเด้อแบ่งบ่ทันได้ๆดอกว่าตั้งแต่แบ่งอ้ายเจ้าเจ้าเคยถามจะเคลียร์บ่เขาเป็นคนเฮ็ดคนสร้างคนแปลงเฮือนหลังนี่ก็แล้วย้อนเขาให้หน้าพาทางมองได้เขาบ่ได้เซาบ่ได้ขุดบ่ได้คนถามจะเคลียร์บ่ถามเมืองอ้ายเนี่ยเขาบ่เคยเข้าเคยจ๋าเขาบ่เคยเถียงเอามุ่นเอามั่งจะเคลียร์มีแต่ก้มหน้าก้มตาเฮ็ดการเฮ็ดงานได้อยู่ได้กินก็ย้อนอ้ายอ้ายถึงว่าพ่อเจ้าตายไปลูกหล่าเอ้ยอ้ายก็เปรียบเสมียนพ่อผู้หนึ่งคุณได้ลูกหล่าเอ้ยมันสิมาเสมียนพ่อผู้หนึ่งจังได๋เกิดก้อนกันปีเดียวนึงมาเว้าไปทั่วแท้พ่อก็ซ้ำอ้ายก็ซ้ำพ่อผู้หนึ่งเนาะเมื่อพ่อล้มหายตายจากไปอ้ายเจ้าเป็นคนเฮ็ดคนสร้างคนพาคนทำให้หน้าพาทางก็แม่นเขาเฮ็ดเขาทำเจ้าบ่มีอีหยังบ่ได้เฮ็ดอีหยังมีตั้งแต่มาสุกมือเปิบซื้อเจ้าถามอ้ายเมืองว่าจังไหนเมธียะโอ้ฮอดนาทีแล้วบ่พากันเว้ากันแวะอยู่บ่ท่านเปิดโอกาสให้เว้าจักเทียเฮาสิเปิดจังไหนเนาะเฮาให้แล้วลูกหลานเว้าก็นั่งอยู่หั่นว่ามาเมืองเดี๋ยวให้ถามแน่ๆถามหยังว่าจังไหนเขาคือเว้าตำนาตำหลังแท้ตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าจมให้ลูกมับเตือนเขามาหยังก่อลูกกันโอ้ยแม่ก็สิเอิ้นมาสั่งมาสอนนี่ล่ะเมธียะเอิ้นมาสั่งมาสอนแล้วบัดนี้เขามาฮอดเขาเลยบ่ให้สั่งให้สอนเขามาถามหมอมูลบัดนี้เอ้ยคั่นเขามาถามหมอมูลเราให้เขาโลดติมูลหั่นเอ้าให้จังได๋แม่บ่ทันได้ถามเจ้าอยู่เมธียะบ่ทันได้ให้บ่ทันได้ให้วันทออืออันมันบ่นั่นดอกอีผ้าว่าดีนั่นน่ะเออมื้อตื่นตามาเช้ามื้อใดมื้อใดคั่นมันบ่ได้เถียงกับแม่บ่ได้เว้ากับแม่นี่มันกินข้าวบ่แซ่บคือแม่ออกบ้านนี่เด้เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจอยู่ดอกเขาก็เป็นจังซี่ล่ะลูกน้องก็ได้เพราะว่าหยังเพราะว่าเขานั่นมีเมียผัวแล้วแม่ก็ว่าจังซั่นเขามีลูกมีผัวเขาแต่งการแต่งงานแล้วเขาอยากเป็นครอบเป็นครัวแต่ว่าเมตยาว่าจังซี่เด้แม่ว่าจังได๋เดี๋ยวนี้นั่นมันก็บ่ทันสมมาผ้าควรดอกก็สิบ่สมมาผ้าควรหยังวัดตีเจ้าเบิ่งเนี่ยเบิ่งตัวอย่างเนี่ยคุณพ่ออาเซียสุเทพเนี่ยเพิ่นสร้างน้ำทำบุญมหากฐินเนี่ย
ทรงคุณงามความดีอุทิศไปให้ญาติของเพิ่นให้พ่อให้แม่ผู้ตายไปคือพอในการกับแม่กองศรีนั่นแม่กะว่าบัดนี้ลูกลองมาคิดเบิ่งดูแม่บัดนี้อีพอเฮากระดูกกระบ่ทันเอาขึ้นจากดินจากหญ้าอยู่เจ้าก็คิดเบิ่งอันตัวถึงเวลาสิเฮ็ดสิทำแล้วก็จังเฮ็ดอันตัวนั่นล่ะลูกหลานเอ้ยเจ้าเป็นอ้ายว่ามันสิเว้ามาน้องเฮาเว้าไปหากันพุ่นเข้ากันลองช่องบ่ได้เว้าเข้ากันลองซองได้ภาพดีฟังพี่สิเว้าให้ฟังว่าจังได๋ก็ล่ะสิเว้าให้ฟังอยู่ว่าจังฮะเจ้าเป็นอ้ายเป็นไส้สั่งสอนน้องสอนหนุ่มซอยแม่ดูลูกสอนสอนบ่สอนมันเพียงคือบ่เว้าบ่ฟังคว่ำแต่ซั่นเด้เดี๋ยวนี้โอ้สอนบ่สอนก็บ่ยากดอกแม่นมึงดูลูกครับเจ้านั่งอยู่หั่นล่ะก็สิเว้ากันดอกกับน้องเจ้าน้ำนั้นว่าตำหนาตำหลังว่าจะไหนก็ภาพว่าดีอยากได้หลายเธอบอมูนหันอยากได้จนว่าเถียงเหงาพูดแล้วโอ้เถียงเหงากระหอดวางได้มันก็สิได้ดอกลาวางได้เอาอีเมียเพิ่นสั่งเพิ่นสอนเฮามาวางหันเพิ่นว่าคุณโนคุณนั่งเพิ่นว่าหาขอเจ้าจำได้จักขอบ่จำได้อยู่ขอหาขอสุดท้ายจำได้ขอหาขอสุดท้ายว่าจังไหนย่ำพ่อแม่เพิ่นเวียนขึ้นโคงมาละนั่งกลับบ้านเก่านั่นขอให้พวกลูกเต้าทำบุญสร้างแต่งหานั่นแม่นบ่ว้ายเจ้าจำได้ขอนี่ติจำได้ขอนี่ว้ายเนาะเจ้าก็ได้เนาะจำได้ควายแม่สิตายนี่ตัวนี่คันควายอื่นนี่จำว่าได้วันเถาะย่านบ่ได้มุ่นจำว่าได้มองสิตายนี่ควายจำเอาโพดโอ้สิจำเฮ็ดบุญหาควายก็สิเฮ็ดบุญหาอยู่ดอกไอ้เมธยาสิเฮ็ดบุญหาเนี่ยสิเฮ็ดบุญหาเพิ่นนี่เจ้ายังมาเฮ็ดว้าวก็เงินข้ามกำแก้วว่าแต่ต้องแบ่งให้แบ่งหน้าให้เนาะโอ้คันเพิ่นแบ่งให้แบ่งหน้าให้ก็เจ้านกน้อยบ่มางั้นก็สิจ้างมาจัดตัวโอ้สิจ้างฮอดนกน้อยมางั้นคันเพิ่นตายเออคันบ่แบ่งก็ร้องเบิ่งสิแล้วเปิดแผ่นชอดแจ้งพุ่นเด้อควายโอ้ยบ่ยากดอกล่ะว่าเพื่อนผู้เฒ่าเด้อสิเว้าให้ฟังล่ะใจดีซ้ำบักฝ่ายใจให้ซ้ำบักตุ่มฮักลูกท่อบักตาลฮักหลานท่อบักเผ่าตัวผู้เฒ่ามาฮักบ่ท่อกันฮักบ่ท่อกันแล้วลูกเกิดก่อนเนาะลูกใหญ่ก่อนเนาะไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพโว้ยบ่ได้สนใจพ่อแม่เนาะเพราะได้หลานมากก็ขึ้นไม่พ่อแม่เลี้ยงอยู่บ้านพี่แล้วลำเอียงตัวโอ้ยมันลำเอียงบ่ลำเอียงก็ร้องเบิ่งแล้วสมัยนี้กับสมัยก่อนบ่คือกันเด้น้องล่ะมันจังได๋สมัยตั้งแต่กี้แต่ก่อนน่ะลูกฟังบ่ลูกบ่ฟังความพ่อความแม่นี่พ่อแม่ตัวแมวมาแล้วแมวมาแล้วลูกนอนหลับย่านแมวสมัยซุมื้อนี่คันว่าแมวมามันยกหัวขึ้นจากอู้พุ่นตัวใสแม่มันว่าสมัยซุมื้อนี่กับตะกี้บ่คือกันสมัยตะกี้แต่ก่อนเนี่ยลูกบ่ฟังความพ่อความแม่ผีแกลงหมอนนรกเพิ่นว่าพ่อแม่บ่ฟังความลูกความเต้าผีเป่าจกกินทับกินไตแต่สมัยนี้บ่คือเก่าเด้น้องล่ะลูกบ่ฟังความพ่อความแม่นี่เป็นหยังฮู้จักบ่เป็นอีหยังรถแกลงไปเฮ็ดงานกรุงเทพเบิดแอนแซ่นแม่น้องล่ะอ้าวมาสร้างว่าแท้เนาะเอาอีหลีล่ะเขาสิคั่นฟังบ่เฒ่าจมเนาะคั่นพ่อแม่บ่ฟังความลูกความเฒ่าได้บาดนี้เป็นจังได๋บาดนี้ว้ายหนึ่งเขากินเองแล้วนั่งอยู่นี่หนึ่งเขากินเองเบิดแล้วอีหลีแล้วฉะนั้นแล้วพี่มาพิจารณาเบิ่งคั่นเฮาตามใจเพิ่นจักหน่อยเพิ่นก็สิให้อีดอกพี่ว่าเข้าหน้าปลาแล้วล่องเบิ่งอีกจักปีสักพันเป็นหยังน้องล่ะโอ้ล่อเบิ่งอีกจักปีเออฟังพี่สิเว้าอันนึงสู้ฟังโอ้สิแม่แน่เว้าสู้ฟังอยู่เว้าแล้วกันเว้าแล้วกันสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองไห้บ้านค้ำไห้พุ่นเด้อสมัครเป็นผู้ใหญ่จังได๋กันมักสั่งมักสอนเด้มันจังได๋เงินเดียนก็ธรรมดาละผู้ใหญ่สั่งสอนบ่ดีปานคู่ดอกน้องล่ะฟังคู่เมธยะสิเว้าสู้ฟังบาดนี้เว้าเบิ่งคู่เมธยะโอ้คือเสียงแหบเถอะบุล่ะบ่แม่นบ่พ่อเอ็มร้อยติฮะบ่มีอีกอยู่แม่ออกใจดีในนาดาสาสุขาตาสาสิงข้าย่อมือประนมนอบนะเพียรชอบใดก็ให้รู้นะผู้แก้วละลึกถึงนะตลอดทุกทั่วเท่าคุณแห่งบ่ใจลานนะจงอาจารย์พ่อยไผโอ้ยนี่ใกล้เว้นนะวันนี้เป็นวัน